ุดถวายหลังจากที่เราได้อธิษฐานแล้วนะคะเราอาจจะมีการเสริมบุญบารมีด้วยการบริจาคนะคะอาจจะบริจาค20บาท50บาท100บาทเป็นการบริจาคหีบศพให้กับผู้ยากลำบากหรืออาจจะมาบริจาคข้าวสารอาหารแห้งในการทำบุญนะคะเพื่อประจักษ์วิญญาณเพื่อแจกจ่ายกับคนยากจนนะคะก็ถือว่าเป็นบุญบารมีอย่างหนึ่งในการที่เราจะสั่งสมดังนั้นการที่เราสั่งสมบุญได้มากๆนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรานี่ก็คือความสุขสบายนะคะทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติหน้านะคะพระโพธิสัตว์อาจารย์ท่านจะชอบบุคคลที่ไม่ทำเนื้อสัตว์แล้วก็แต่ที่แน่ๆเลยนะคะจะต้องเป็นคนที่มีความกตัญญูกตัญญูต่อบุพการีของตนเองแล้วก็รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์และถ้าเรามีความทุกข์อะไรนะคะแล้วก็มีปัญหาชีวิตในแนวทางแบบไหนอย่างไรเราอธิษฐานนะคะอธิษฐานบารมีกับท่านดูนะคะแล้วเราก็อยากประสบประตูถึงความสว่างนะคะแล้วก็มีหนทางหรือมีแนวทางนะคะในการที่จะเดินต่อไปได้นะคะก็ขอกราบขอบคุณกับสวัสดีค่ะ